ขอฝาก channel ของ Sea Sky channel ด้วยนะครับผมนะฮะเป็น channel ที่ทำวิดีโอเกี่ยวกับเกม Minecraft นะครับผมนะฮะก็สนใจเข้าไปกด Subscribe กันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ channel นี้ไว้ใต้คลิปนะฮะตอนนี้ก็ไปดูคลิปของผมกันเลยนะครับผมYo lo สวัสดีครับพบกับรายการถามชีวิตครับจะมาทำคลิปอะไรจะมาทำคลิปรีวิวนะครับ Aether Resort Pack หรือ Resort Pack สวรรค์นะครับใน Minecraft เวอร์ชั่น 0.17.0 นะครับผมนะฮะซึ่งอันนี้ได้มีการอัพผมได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะครับให้มันดูแบบสุดยอดมากขึ้นนะครับถามว่าอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับผมนะฮะเข้าไปแล้วผมนี่ให้ดูผมเอานะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงการอัปเดตใหม่นะผมนะฮะผมต้องเงยหน้าไว้ก่อนนะครับผมนะเพราะผมได้อัปเดตเกี่ยวกับ environment ต่างๆนะผมนะฮะผมต้องเงยหน้าก่อนละกันทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเก่าๆก่อนเผื่อคนที่ไม่เคยมาดูคลิปของผมหรือมาดูช่องของผมมาก่อนนะผมนะฮะทีนี้สมมุติเอเธอร์ที่ผมได้ทำการรีเมคมานั้นนะฮะเอาของ Tommy 82มาทำการรีเมคใหม่ให้ลงตั้งแต่ใน 0.15 จนตอนนี้เป็น 0.17 นะฮะโอเคทีนี้ผมจะให้ดูฟีเจอร์ที่ผมใส่เข้ามาในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ครับผมนะฮะถามว่ามันฟีเจอร์อะไรครับผมนะฮะนี่ผมเดี๋ยวผมเลือกไอเทมสักอย่างครับผมนี่นะฮะไม่ทำการเปลี่ยนชื่อไอเทมแล้วนะครับผมนะฮะนี่เป็นโฮลิสโตนเป็นลาซาไนท์โฮลิสโตนนะครับผมนะฮะนี่แล้วก็เปลี่ยนชื่อสีไม้ต่างๆครับผมนะฮะเนี่ยสกายรูทซัพพลิงนะผมนะฮะนี่สกายรูทคัพติ้งเทเบิลนะฮะไอเทมหลายอย่างผมได้ทำการเปลี่ยนชื่อไปนะผมนะฮะสำหรับในเอเธอร์รีซอร์ทแพ็คนะครับผมนะฮะทีนี้เราจะไปพูดถึงสิ่งใหม่ที่มาในMinecraftเวอร์ชัน 0.17 กันเลยนะผมนะฮะถามว่าอัปเดตอะไรใหม่เข้ามาใช่ไหมผมจะเอาหน้าลงกันนะ1 2 3นี่ครับผมใครโคตรจะงงคืออะไรนะฮะจริงๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงสีหญ้าครับผมนะผมได้ทำการเปลี่ยนสีหญ้ากับสีของใบไม้ของ Sky Root นะฮะให้มีความเหมือนกับ Mod Aether ในคอมมากขึ้นนะครับผมนะฮะโดยที่เมื่อก่อนอะไอ้ครับมันจะเปลี่ยนสีพวกใบไม้กับไอ้ตรงพื้นสีพื้นหญ้าไม่ได้ตอนนี้ทำไม่สามารถที่จะทำได้แล้วครับในMinecraftเวอร์ชัน 0.17 นะครับเป็นอาร์ฟีเจอร์ใหม่ที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับผมสำหรับคนที่จะทำดีซอฟแพ็กนะผมในMinecraftนะฮะ PE โอเคนี่ก็เป็นการรีวิวของผมนะฮะคร่าวๆของผมเป็นอัปเดตใหม่คร่าวๆนะฮะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และช่วยมากด Subscribe สวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ